สวัสดีครับตอนที่36นะครับการประมาณค่าภายในช่วงโดยฟังก์ชันพหุนามลากรองวัตถุประสงค์สําหรับตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนทราบการประมาณค่าภายในช่วงโดยฟังก์ชันพหุนามลากรองและผู้เรียนสาม,มารถวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่าในช่วงโดยใช้พหุนามลากรองได้นะครับเราจะมาเริ่มต้นการประมาณค่า ด้วยฟังก์ชันพหุนามลากรองดีกรี1ก่อนนะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่2จุดซึ่งก็คือ x 0 y 0และ x 1 y 1นะครับเราต้องการจะสร้างฟังก์ชันพหุน,นามดีกรี1หรือว่าสมการเชิงเส้นนั่นเองนะครับที่ใช้ประมาณข้อมูลชุดนี้พหุนามดีกรี1นะครับที่เราจะใช้เราจะเรียกว่าพหุนามลากรองดีกรี1 เราจะเขียนแทนด้วย p ของ x นะครับเท่ากับ l 0ของ x คูณกับ f ของ x 0บวกกับ l 1ของ x คูณกับ f ของ x 1นะครับโดยที่เราจะนิยามให้ l 0ของ x มีค่าเท่ากับ x ลบ x 1ทั้งหมดหารด้วย x ศลบ x 1นะครับและเราจะนิยาม l 1ของ x ว่า x ลบ x 0 หารด้วย x 1ลบ x 0นะครับจากนิยามของ l 0ของ x และ l 1ของ x ข้างต้นนะครับเราจะพบว่า l 0ของ x 0จะมีค่าเท่ากับ1และ l 0ของ x 1จะมีค่าเท่ากับ0นะครับ l 1ของ x 1จะมีค่าเท่ากับ1และ l 1ของ x 0.. จะมีค่าเท่ากับ0นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนลงไปใน p ของ x เราจะได้ว่า p ของ x 0จะมีค่าเท่ากับ1คูณกับ f ของ x 0แล้วก็บวกกับ0นะครับซึ่งก็จะเท่ากับ f ของ x 0หรือมีค่าเท่ากับ y 0นั่นเองทนองเดียวกันนะครับเราจะได้ว่า p ของ x 1ก็จะมีค่าเท่ากับ f ของ x 1ซึ่งมีค่าเท่ากับ y 1นะครับ นั่นก็คือเป็นการแสดงว่าพหุานามลากรองของเรานะครับจะผ่านทั้งจุด x 0 y 0และ x 1 y 1ทั้งคู่นะครับซึ่งจะแสดงได้เดินกราฟในหน้านี้นะครับฟังก์ชัน p x ของเราจะผ่านทั้งจุด x 0 y 0และจุด x 1 y 1นะครับข้อสังเกตนะครับถ้าเรามีข้อมูลอยู่2จุด เราสามารถสร้างพหุาน,นามลากรองดีกรี1ที่ใช้ประมาณข้อมูลชุดนี้ได้และก็เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลอยู่ n บวก1จุดเราจะสามารถสร้างพหุาน,นามลากรองดีกรี picture n ได้นะครับที่ใช้ประมาณข้อมูลชุดนี้ได้เช่นเดียวกันและจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งนะครับ ต่อไปเราจะมาดูการประมาณค่าด้วยฟังก์ชันพหุน,นามลากรองดีกร e n กันนะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่ n บวก1จุดดังนี้นะครับ x 0 y 0 x 1 y 1ไปจนถึง xn yn นะครับเมื่อ yi เท่ากับ f ของ xi เราจะนิยามฟังก์ชันพหุน,นามลากรองดีกรี n ดังนี้นะครับ pn ของ x จะมีค่าเท่ากับ ln0 ของ x คูณกับ fx0 บวก ln1 ของ x คูณกับ fx1 บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงพจสุดท้ายก็จะเป็น lnn N ของ x คูณกับ fxn อันนี้คือนิยามของ pn ของ x นะครับโดยที่เราจะนิยาม lnk ของ x ว่าเป็นผลคูณของ x ลบ xi ทั้งหมดหารด้วย xk ลบ xi นะครับ i เริ่มตั้งแต่0จนถึง n แต่เราจะไม่เอาพจน์ที่ i เท่ากับ k นะครับเพราะฉะนั้น lnk ก็คือพหุานามดีกรี n พจน์ที่ k ที่ปรากฏอยู่ใน pn นั่นเองนะครับจากนิยามข้างต้นนะครับเราจะพบว่า lnk ของ xi จะมีค่าเท่ากับ1ถ้า i เท่ากับ k นะครับและจะมีค่าเท่ากับ0ถ้า i ไม่เท่ากับ k ดังนั้น pn ของ xk นะครับจะมีค่าเท่ากับ summation ของ ln k ของ xk คูณกับ f ของ xk นะครับโดยที่ k เริ่มตั้งแต่0จนถึง n ซึ่งก็จะเท่ากับ f ของ xk หรือ yk นั่นเองนะครับ โดยที่ k มีค่าตั้งแต่0ไปจนถึง n เราก็จะสรุปได้ว่าพหุนามลากรองดีกรี n นะครับจะผ่านข้อมูลทุกจุดทั้ง n บวก1จุดนะครับดังแสดงได้ดังกราฟนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่า p n ของ x นะครับจะผ่านทั้ง n บวก1จุดที่เรากำหนดไว้ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะครับตัวอย่างนี้เราจะสร้างภาพหุน,นามของลากรองดีกรี4นะครับเพื่อประมาณค่าของข้อมูลทั้ง5จุดดังแสดงในตารางนี้นะครับและเราจะใช้ภาพหุน,นามของลากลองดีกรี4ที่เราหานี้ประมาณค่าของ y ที่ x เท่ากับ6นะครับจากนิยามของ p 4นะครับ เราจะได้ว่า p 4ของ x จะมีค่าเท่ากับ summation ของ i ตั้งแต่0ถึง4ของผลคูณของ x ลบ xj หารด้วย xi ลบ xj นะครับ j เริ่มตั้งแต่0จนถึง4และ j ต้องไม่เท่ากับ i นะครับแล้วเราก็จะไปคูณกับ f ของ xi ดังนิยามนี้นะครับเราจะแทนค่าข้อมูลทุกจุดในตารางนะครับลงไปในนิยามของพหุนามของลากรอง เราก็จะได้ว่า p 4ของ x จะมีค่าเท่ากับดังแสดงในนี้นะครับโดยที่พจน์แรกนะครับจะเป็น l 4 0ของ x คูณกับ f ของ x 0นะครับพจน์ที่2ก็จะเป็น l 4 1นะครับของ x คูณด้วย f ของ x 1 แล้วเราก็จะบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงพจน์สุดท้ายก็จะเป็น l 4 4ของ x นะครับคูณด้วย f ของ x 4ดังนี้นะครับซึ่งเราก็จะจัดรูปได้ p 4ของ x ดังสมการนี้นะครับจะเห็นว่าเราสามารถใช้ p 4ของ x ในการประมาณค่าของข้อมูลณจุด x ต่างๆ ภายในช่วงได้นะครับเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างนี้ต้องการให้เราประมาณค่าที่ x เท่ากับ6เราจึงคำนวณได้ว่า p4 ของ6มีค่าเท่ากับ1.797กราฟของ p4 กับข้อมูลทั้ง5จุดแสดงได้ดังรูปนี้นะครับ ผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่ากราฟของ p 4นะครับผ่านข้อมูลทุกจุดและถ้าเราต้องการจะประมาณค่าที่ x เท่ากับ6จะมีค่าประมาณภายในช่วงเป็น1 7 9 7ต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างที่มีจำนวนจุดของข้อมูลมากขึ้นกันนะครับในตัวอย่างที่2นะครับเราต้องการจะสร้างพหุานามลากลองเพื่อประมาณค่าฟังก์ชันของ f ของ x นะครับเท่ากับ 7e ยกกำลังลบ x ส่วน2นะครับซึ่งเราจะมีข้อมูลอยู่7ชุดดังนี้นะครับและเราต้องการจะประมาณค่าภายในช่วงที่ x เท่ากับ3.2เนื่องจากข้อมูลมีทั้งหมดอยู่7จุดนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างพหุานามลากรองดีกรี6เพื่อใช้ในการประมาณได้นะครับ ซึ่งเราก็จะใช้ p 6ของ x ตามนิยามนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะแทนค่าต่างๆที่ได้ในตารางข้างต้นนะครับลงไปในนิยามของพหุานามลากรองดีกรี6เราก็จะได้ p 6ของ x เป็นดังนี้นะครับ หลังจากได้ p 6ของ x แล้วนะครับเราก็จะมาคำนวณค่าของ p 6ที่3.2นะครับซึ่งเราจะได้ค่าเท่ากับ1.413และจากการเขียนกราฟของ f ของ x และ p 6ของ x นะครับเราจะได้กราฟสีแดงและสีน้ำเงินตามลำดับดังแสดงในหน้าจอนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่ากราฟทั้งสอง มีความใกล้เคียงกันมากนะครับและกราฟของ p 6ของ x จะผ่านจุดทั้ง7จุดที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกนะครับทีนี้เราลองมาคำนวณค่าจริงของฟังก์ชัน f x ที่จุด x เท่ากับ3.2กันนะครับเราจะพบว่าค่า f ของ3.2มีค่าเท่ากับ1.413276 ดังนั้นค่าจริงและค่าประมาณนะครับจะมีค่าคลาดเคลื่อนเป็น0 0 00 0 0 0 1 8ดังแสดงในนี้นะครับเราจะนำค่าจริงลบกับค่าประมาณนั่นก็หมายความว่าค่าประมาณที่เราได้นะครับมีความถูกต้องถึงทศนิยมตำแหน่งที่4นะครับในหัวข้อต่อไปนะครับเราจะมาศึกษา ขอบเขตค่าคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่าภายในช่วงโดยฟังก์ชันพหุนามของลากรองกันนะครับโดยที่เราจะศึกษาจากทฤษฎีบทต่อไปนี้นะครับเราจะให้ x 0 x 1ไปจนถึง x n นะครับเป็นจุดที่แตกต่างกันในช่วงปิด a b ถ้าพหุนาม p n ของ x นะครับเป็นพหุนามลากรองที่ใช้ในการประมาณค่าของฟังก์ชัน f โดยที่ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและหาอนุพันธ์ได้จนถึงอันดับที่ n บวก1บนช่วงปิด ab นะครับเราก็จะได้ว่าสำหรับแต่ละ x ที่อยู่ในช่วงปิด ab นะครับจะมีฟังก์ชัน s i n ์ของ x ที่อยู่ในช่วงปิด ab ที่ทำให้ฟังก์ชัน f ของ x ของเรานะครับจะมีค่าเท่ากับพหุนาม pn x บวกด้วย อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f อันดับที่ n บวก1ของ sin x นะครับหารด้วย n บวก1แฟคูณกับ x ลบ x 0 x ลบ x 1ไปจนถึง x ลบ xn นะครับโดยที่พจน์ที่2นี้เราจะเรียกว่าพจน์ค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการประมาณนะครับในตัวอย่างที่3นะครับเราจะมาหาค่าคลาดเคลื่อนสมบูรณ์มากสุด ที่เกิดจากการใช้ผู้นามลากรองนะครับในการประมาณฟังก์ชัน f ของ x เท่ากับ7 e ยกกำลังลบ x ส่วน2นะครับโดยที่เราจะใช้จุด x เท่ากับ 2, 3และ4ในช่วงปิด 2, 4นะครับจากข้างต้นนะครับเรามีข้อมูลอยู่3จุดเพราะฉะนั้นพระหุนามลากรองที่เราจะมาพิจารณาในที่นี้นะครับจะต้องเป็นพระหุนามดีกรี2นะครับ และจากทฤษฎีบทข้างต้นนะครับเราจะได้ว่าค่าคลาดเคลื่อนสมบูรณ์มากสุด e ของ x นะครับเราจะหาได้จากนี้นะครับค่าสมบูรณ์ของ e x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ f x ลบกับ p 2 x นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ f triple prime ของ s i n นะครับหารด้วย3แฟกคูณกับ x ลบ2 x ลบ3แล้วก็ x ลบ4ดังนี้นะครับ และเราจะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของก้อนนี้นะครับจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1.3ส่วน3แฝกคูณกับค่าสูงสุดของค่าสมบูรณ์ของ f ทริปเปิพพลพรของ sin นะครับโดยที่ sin จะต้องมีค่าอยู่ในช่วงปิด2-4นะครับแล้วก็คูณกับค่าสูงสุดของค่าสมบูรณ์ของพจน์นี้นะครับโดยที่ x จะต้องอยู่ในช่วงปิด2-4เช่นเดียวกันนะครับ และเนื่องจากอนุพันธ์อันดับ3ของฟังก์ชัน f(x) นะครับอยู่ในรูปของ Exponential Decay นะครับซึ่งค่ามากที่สุดบนช่วง2-4จะเกิดขึ้นเมื่อ x เท่ากับ2นะครับเพราะฉะนั้นค่าของอนุพันธ์อันดับ3ที่2จะมีค่าเท่ากับ0.3219ดังนั้นค่าสูงสุดของอนุพันธ์อันดับ3ของฟังก์ชัน f นะครับ จะมีค่าเท่ากับ0.3219ด้วยนะครับต่อไปเราจะมาหาค่าสูงสุดของค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2คูณ x ลบ3คูณ x ลบ4นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับการหาค่าสูงสุดของค่าสมบูรณ์ของพหุานามดีกรี3นะครับก็คือ x กำลัง3ลบ 9x กำลัง2บวก 26x ลบ24นะครับจากนั้นเราจะให้ y เท่ากับ x กำลัง3ลบเกา x กำลัง2บวก2 6 x ลบ24แล้วเราจะหาค่ามากที่สุดของ y นะครับโดยการใช้ความรู้เรื่องของจุดวิกฤตนะครับจากการใช้อนุพันธ์อันดับหนึ่งกับฟังก์ชัน y นะครับเราจะได้ว่าจุดวิกฤตก็คือ x เท่ากับ3.577และ x เท่ากับ2.423นะครับแล้วเราจะทดสอบโดยการใช้อนุพันธ์หนึ่งจะพบว่า ค่าสูงสุดของ y เกิดขึ้นที่ x เท่ากับ2.423นะครับแล้วก็ค่าสูงสุดนั้นจะมีค่าเท่ากับ0.3849เมื่อเราแทนค่าต่างๆลงไปในอสมการนะครับเราก็จะพบว่าการประมาณฟังก์ชัน f ด้วยพหุนามลากรองดีกรี2นะครับจะมีค่าคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ไม่เกิน 0.0206นะครับซึ่งหมายถึงการประมาณนี้นะครับมีความแม่นยำจนถึงทศนิยมตำแหน่งที่1บนช่วง2-4ถึง4นะครับโดยทั่วไปถ้าอยากให้การประมาณมีความถูกต้องมากขึ้นเราจะใช้จำนวนจุดมากขึ้นนะครับเผ่านามลากรองจะมีดีกรีที่สูงขึ้นส่งผลให้ค่าคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของฟังก์ชัน f หรือว่าข้อมูลที่กำหนดให้ด้วยนะครับสรุปสำหรับตอนนี้นะครับผู้เรียนสามารถใช้พหุนามลากรองเพื่อประมาณค่าของฟังก์ชันหรือข้อมูลที่กำหนดให้ภายในช่วงได้นะครับและผู้เรียนยังสามารถวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่าภายในช่วงด้วยระเบียบวิธีนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับในตอนนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ